กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลย SS Coffee Plus นะคะเมื่อวานทานแล้วอร่อยนะคะแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะไม่อ้วนครับแล้วก็มีซันเขาเรียกว่าซันไฟเบอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีตัวอะไรนะซอยอะไรนะซอยโปรตีนซอยโปรตีนนะคะจะบอกว่าอีโอมโดนซอยก็ไม่ใช่นะครับซอยโปรตีนค่ะนะคะทำให้ผิวเรานุ่มเนียนนุ่มนะคะและที่สำคัญอร่อยรสชาติอร่อยนะเบาหวานความดันทานได้ค่ะขายดีด้วยค่ะตัวนี้นะคะวันนี้มาพร้อมโปรจ้าโปรเลยนะครับ1กล่อง15ซองครับกล่องละ350บาทต่อ1กล่องครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกับ SS Coffee Plus นะคุณผู้ชมซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยครับ0957184624ครับหรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงค่ะมาในช่วงนี้ไปดูจ๊ะนงพนีกันดีกว่าครับด้านว่ายังเสียได้อีกขอแค่พวกมึงเข้าคุกนะฮะสู้ไม่ถอยเลยนะฮะสำหรับเขาพูดกับอุ้มอย่างนี้ล่ะไม่รู้เขาอยากให้มึงเข้าคุกคงอย่างนั้นสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีนะฮะคนบ้านมึงไม่ใช่หรอฮะคนสุพรรณใช่นะไม่คือนางเป็นคนอ่างทองอ๋อคนอ่างทองเหรอแต่นางเรียนที่สุพรรณมอเดียวกับพี่รันด้วยน่ะตอนนั้นน่ะช่วงแรกอ่ะอ๋อเหรอที่ไหนฮะรันโอ้ยนะแล้วมงคลแล้วมงคลนะพูดได้พูดได้นะคุณจ๋าสยามครับหรือว่าคุณจ๋านงพนีเองครับหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex GD จนสูญเงินไปหลายสิบล้านครับทั้งนี้เจ้าตัวเนี่ยได้มีการดำเนินการฟ้องคู่กรณีที่ชวนลงทุนโดยมีกำหนดขึ้นศาลนะฮะในวันที่10เมษายนนะเมื่อวานนี้งานนี้นะครับจ๋าสยามเองครับได้มีการเผยข้อความแชทที่ตนเองคุยกับทนายถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความกำกับว่าวันนี้ทนายของจ๊ะมีนัดขึ้นศาลกรณี Forex TD ที่จะโดนหลอกให้ไปร่วมลงทุนนะฮะสรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาลแต่แจ้งทางเรามาว่าพร้อมที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยนะฮะนอกจากนี้สาวจ๊ะยังได้มีการเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ไว้อย่างดุเดือดว่าฉันเสียทั้งเงินที่โดนหลอกเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียเงินค่าทนายเสียเงินค่าธรรมเนียมศาลให้รู้ไว้เลยกูยังเสียได้อีกขอพวกมึงขอแค่พวกมึงเข้าคุกนะฮะเมื่อวานก็มีแค่7คนแต่ว่าหลังจากที่นะครับโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าก็มีหลายคนเข้าไปบอกว่าคู่กรณีของสาวจ๊ะใช่ใบเตยอาสยามคดีเจแมนหรือเปล่านะฮะนักร้องสาวรุ่นพี่ใช่ไหมเขาก็เดากันไปต่างๆนานานะฮะเพราะได้ขอเลื่อนเหมือนกันอย่างที่จะพูดเมื่อสักครู่นี้คือเขาเลื่อนคนเดียวแล้วเป็นข่าวไงเออซึ่งนะฮะคุณจ๋าเองเข้ามาตอบทันทีเลยว่าคนที่จะฟ้องเนี่ยไม่ใช่พี่เตยนะคะจะเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเป็นใครที่ชวนจะลงทุนและจะเสียถ้าอยู่ใน7คนนั้นก็คงจะใช้ชื่อโอมเขาไม่มีอ่ะสภาพจะไปชวนใครลงทุนได้ลงทุนเออไม่มีชวนใครลงทุนได้หรอกตอนเนี้ยเงินกินข้าวมันก็จะมายีเลยทุกวันนี้เอาไปให้แม่กู้ 20,000 ซิพักเดี๋ยวไม่มีหุ้ยเมื่อวานยังโอนให้เจ้าของร้านตั้ง500ฮะอ๋อแหมเขาให้เงินสดมาเขาไม่ได้โอนให้แบบเขาไม่ได้ยืมแหมเขาบอกเอาเงินสดมาแล้วก็โอนให้เขาแต่ไม่ให้ดอกนะฮะไม่ให้ดอกไม่เอาไม่มีตังค์จะกินอยู่แล้วจะไปให้ดอกให้ดอกเดี๋ยวส่งการนี่ใช้เงินเยอะอีกจะไปทำอะไรแล้วช่วงนี้หน้าร้อนน่ะทำไมใส่เสื้อหนาวล่ะฮะมันเป็นแฟนในตู้เราเย็นจะตายหาอีรันความแข็งของคนนะมันเป็นแฟชั่นว่ะอ่ะทำไมอ่ะทำรายการก็ต้องเจ็บใจให้ใส่เสื้อยืดหรอไม่เอาไม่เอามีคนมาถามว่าพี่อมคะช่วงนี้หน้าร้อนพี่อมใส่เสื้อหนาวเหรอคะเอามันเป็นแฟชั่นเข้ารายการเพราะจบรายการก็ไม่ใส่ไม่แก้ผ้าเลยแก้ผ้าเดินทงแล้วก็ก้มลงแล้วแม่เต๋าตรวจไส้เลื่อนโอ้ยสรุปว่าไม่ใช่คุณใบเตยนะที่จะไม่ใช่แมนใบเตยก็คงจะเป็นใน7คนนะไม่รู้ใครอะค่ะมีตั้ง7คนจะเป็นใครก็ได้เป็นอย่างนี้ความรักทั้ง7อ๋อฉันชอบเวลาเนี่ยเดี๋ยวเป็นรถเป็นอยากเป็นใครฮะอย่างแม่สวยๆอย่างแม่เนี่ยต้องเป็นมาชาไม่ใช่แม่ก็เป็นอู๋เหรออู๋พี่อู๋หายไปเลยช่วงนี้ฮะพี่อู๋หายไปอะไม่รู้เออเคยได้ข่าวพี่อู๋บ้างหายไปเลยอยากทำไมอะเขาอาจจะอู๋ไม่ใช่เขาไปอยู่บ้านเรื่องตรงเรื่องตั้งนางก็จะต้องมีทรงมีซีนมีบทนิดนึงไงกูก็เป็น FC นางเด้อแล้วก็กูก็เห็นพี่อู๋หายไปสักพักอู๋หายไปสักพักนึงแล้วอะเออได้โปรดเดินไปจากฉันถึงโดนนะแค่นี้ร้องก็ไม่ถึง7คำความรักทั้ง7ของเราทั้ง7เลิศมึงอยากเป็นใครกูรู้สวยๆอย่างมึงอ่ะเป็นใครนิโคเออไปได้อยู่ตอนนั้นดูเด็กน้อยสุดเออตอนนั้นนางเด็กสุดใช่ไหมใครเด็กสุดมันจะเป็นอุนะที่อยู่น้อยสุดอะ
นิโคหน้าเด็กเอาหรอแต่อายุอ่ะอายุก็เยอะแล้วเอาหรออะไรแต่ไหนอ๋ออายุน้อยสุดน่าจะเป็นตองเออตองตองละไมตองมาคาละไมเออเป็นใหม่เจริญบุระไม่เหมาะกับมึงอ่ะพี่ใหม่เขาดูเลือค่ากับมึงเยอะโยนต้องเป็นใครฮะอ่ะแม่เขาบอกว่านิโคดูไม่เลอค่าหรอให้โอเป็นนิโคอ่ะก็เป็นนิโคพอแล้วเซใสใช่ไหมเซใสเออมากับตัวโอมดีโอเคเออเขากระโปโลขับอะไรนะเขาว่าออกอัลบั้มกระโปโลขับเออแล้วโอมอ่ะกระโปกขับคู่แข่งเหรออ่ะก็น็อกก็ขำน็อกน็อกทำเหี้ยเลยกูไม่ได้ใส่เสื้อหนาวเหมือนมึงกูใส่เสื้อยืดกูรู้จักกันรู้ดูการกูไม่ได้มาใส่เสื้อหนาวร้อนสไตล์แอร์ก็มีแต่ลมลมเลยหนาวจะตายในเย็นหนาวเหี้ยเลยร้อนเนี่ยโอ้บอกเป็นยังไงบ้างเวลาเรามึงเข้าขับของมึงอ่ะทำไมอ่ะก็โปกขับสภาพไปตรวจไส้เลือดอ่ะพูดถึงฟอเร็กซ์ทีดีเนาะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับกระทิงขุนนรงค์ดีกว่านะฮะโดนแล้วนี่จอเรียกครับกระทิงขุนนรงค์พบมีดาวไลน์ต่ำกว่า 60,000 ลายครับโอ้โหเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ทีดีแบบนี้ครับก็มีทนายความเดินมาเดินทางมาร้องทุกข์ตรวจสอบครับทางด้านของกระทิงขุนนรงค์นะฮะที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยนะครับที่มีดาวไลน์14คนเสียชีวิตไป1คน11ไม่ใช่หรอเขาบอก14นะอืมเสียชีวิตไป1นะฮะแล้วก็เตรียมขยายผลตรวจสอบดาวไลน์84คนด้วยนะฮะพบว่ามีนักร้องดังด้วยพบว่ามีชื่อที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 60,000 รายเช่นวงดาวไลน์แรกมีกว่า500รายชื่อ DSI ก็เตรียมใส่ฐานข้อมูลเพื่อสกรีนชื่อและก็นามสกุลจริงครับเพื่อเป็นการตรวจสอบเนาะจากนั้นเดี๋ยวจะมีการเรียกนะครับบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อมูลต่อไปด้วยนะครับข้อมูลอะไรล่ะโดนแล้วคราวนี้นะครับไม่หมายถึงเหยื่อสิอ๋อเหยื่อใช่ไหมสำหรับองค์ประกอบที่อย่าเป็นเหยื่อน้องกระทิงไปดีอย่าเป็นหล่อมากสำหรับองค์ประกอบของคดีแชร์ลูกโซ่ครับไม่ได้มีแค่พฤติการชักชวนเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังดูพฤติการอย่างอื่นด้วยแล้วก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่อย่าเป็นเหยื่อเออขณะนี้ครับยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบว่ากระทิงขุนนรงค์เองเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นะฮะเออนี่ข่าวมึงอัปเดตหรือยังเนี่ยอัปเดตสิเหรอเอออัปเดตก่อนนั้นนะไม่ก็อะไรอย่างแล้วก็ล่าสุดครับคดีฟอเร็กซ์ทีดีที่ผ่านมาก็ดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมด50รายแบ่งกลุ่มเป็นนายอภิรักษ์ไปเรียบร้อยแล้ว4รายพิงกี้สาวิกานะครับ21รายกลุ่มดีเจแมนใบเตย16รายแล้วก็กลุ่มปราบประดนอีก9รายนะฮะค่ะนะคะอย่าเป็นเหยื่ออย่าถูกหลอกน้องกระทิงอย่าถูกกระทิงควิดหรอแม่ต้องตกควายเหมือนเดียวนิสาแม่ต้องตกกระทิงมันสายพันธุ์เดียวกันแต่กระทิงมันแรงกว่ามันโอ้โหมันซ้ำนะมึงกระทิงมันซ้ำนะควายมันหลุดแล้วมันยังหยุดแต่กระทิงมันจะไม่ใช่ซ้ำกระเทยมันจะอะไรกระทืบฮะมันจะกระทืบป่ะสิจากอย่างอื่นจะกะอย่างอื่นกะอะไรอ่ะกูพูดออกกะไม่ได้กะอะไรหรอกระเช้ามึงอ๋อเป็นเพื่อนกับกระเช้านะคะแต่หล่อแล้วกระทิงเนี่ยยิ่งตอนน้องเขาถอดเสื้อแล้วแม่รู้สึกใจไม่ดีตอนน้องถอดเสื้อก็ดูแต่หน้าน้องดูทำเหี้ยกูดูหุ่นมั้งสิอ๋อดูหุ่นดูตรงกล้ามท้องสิไม่ดูต่ำกว่ากล้ามท้องโอ้ยอันนั้นถอดเสื้อไม่ใช่ถอดเกงหล่อมากเลยอ่ะโอ้หน้าตาหล่อแต่เวลาพูดไม่ค่อยมองตาคนนะลูกต้องมองนิดนึงเกรงนะเกรงนักข่าวไม่ต้องเกรงปล่อยตัวตามสบายนะคะถ้าพี่ต่ออยู่ใกล้พี่ต่อมองตาพี่นะคะแล้วพี่ก็จะร้องเพลงของโบชมพูฟอร์ดเพลงชื่อว่าอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์แต่หล่อคนนี้หล่อจริงหล่อมากเลยเสียดายเนาะจ้าโอ้ยฟอร์เร็กซ์ทีดีอย่าพิลักมันทำอะไรไว้เยอะจริงทิ้งมีคนมีคนเล่าให้ฟังว่าบอกว่ามีคนบอกว่าพิลักเขาเป็นคนดีเดี๋ยวเขาเอาเงินมาคืนมึงรู้ว่าใครใครเขาเป็นคนดีนะจริงเหรอแล้วจะได้คืนไหมเนี่ยถ้าเป็นคนดีจะโดนเป็นหลายคดีล่ะคะไปแบบยาวๆเขาเป็นคนดีนะคนนี้พูดพักผ่อนแบบยาวๆพักยาวเลยนะมึงออกมาอีกทีคือชะลาเลยนะก็ใช่อายุ20เท่าไหร่นะ
25ใช่ไหม25 26อ่ะออกมาอีกทีก็จะ50แล้วอ่ะกี่ปี40 20 20ปี20ปีคดีบ้านเราให้ปิด20 20นะฮะคดีพวกช่อโกง20ปีแล้วถ้าตลอดชีวิตอ่ะมันติดไม่นานใช่ไหมมันติดไม่นานคำว่าตลอดชีวิตถ้าไม่ตายก็มีสิทธิ์ออกมาได้ถูกไหมตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่ประมาณ 7-10 ปีเขาก็ให้ออกแล้วเขาก็ให้ออกแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็สำนึกผิดบางคนเขาเรียกว่าได้รับอภัยโทษไหมใช่ค่ะได้รับอภัยโทษทุกปีก็ลดหลั่นกันไปก็ได้ออกแล้วส่วนใหญ่เขาออกมาเป็นคนดีก็เยอะกลับไปอยู่ที่เดิมก็เยอะนะคะมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละบุคคลนะคะอย่างน้องโอมอย่างเงี้ยทำไมถ้าจะติดเนี่ยไม่ให้เลือก3ที่อย่างเงี้ยที่แรกบางขวางวิลเลจที่ที่2ลาดยาวเรซิเดนซ์และที่3คลองเปรมรีสอร์ทคลองเปรมดีกว่าใกล้ดีแต่โหดนะไม่เป็นไรออกแค่เลี้ยวขวาไปนี่เจอแหละมึงไปเขาบินดีกว่าไหมไม่เอารั้วไฟฟ้าเลยนกยังบินเข้าไปไม่ได้อะไม่เอาเขาบินสิไม่เอากูว่าตัวท็อปๆหล่อๆอยู่เต็มเลยเหรอเออไปเก็บให้หมดเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยมไม่ต้องหรอกเขาบินเราจะไปด้วยกันไม่ต้องไปยากอีโอมกันยากกูไม่เล่นแล้วกี่โอมเล่นเหรอมึงก็เล่นนี่ไงเล่นอะไรยาคุมไงยาคุมกำเนิดสภาพไปเที่ยวแล้วของหล่นเต็มเลยไม่เจอถุงยางนะคะเจออะไรอ่ะยาคุมไม่ใช่คุมกำเนิดคุมอะไรคุมประสาทเอาฝากไปด้วยค่ะ SA Coffee Pass ค่ะครับดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงนะที่เป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอ้วนไม่ต้องกลัวเบาหวานความดันไม่ต้องกลัวเลยความหวานเขาใช้ย่าหวานนะฮะแล้วก็มีซอยโปรตีนมีซันไฟเบอร์แอลคาเนทีนในการช่วยเผาผลาญอย่างดีเลยทานไปแล้วสุขภาพดีไม่อ้วนต้อง SS Coffee Pass วันนี้แนะนำเลยด้านหน้านี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษ1กล่อง15 2กล่องละ350บาทแต่วันนี้อย่าช้าครับคุณผู้ชมมีโปรพิเศษเลยซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ